ได้พบศพคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในรถนะคะคาดว่าจุดเตาถ่านรมควันตัวเองเสียชีวิตทางด้านตำรวจเผยว่ามีปัญหาเรื่องงานและก็สุขภาพค่ะพันตำรวจโททองพูนประกอบกิจสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษได้รับแจ้งเหตุพบชายนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อ Isuzu D-Max ทะเบียนกไก่คควาย518ศรีสะเกษทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือดร.จักรพันธ์โสมาเกตรินซึ่งเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ามีบาดแผลโดยที่เบาะด้านหลังพบเตาถ่านลักษณะคล้ายกับเตาย่างเนื้อซึ่งยังอุ่นอยู่เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากตรวจสอบพบผู้ตายมีอาการเครียดจากเรื่องงานรวมถึงปัญหาสุขภาพที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดและความดันสูงประกอบกับการอุ่นเตาถ่านลักษณะดังกล่าวน่าจะส่งผลให้มีก๊าซพิษเกิดขึ้นภายในรถแต่ในส่วนนี้ต้องรอการชันสูตรจากแพทย์ก่อนคาดว่าใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์